สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับบัสเซอร์ก็อตนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาฟิสิกส์กันนะครับฟิสิกส์นะครับก็จะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องมวลแรงและกฎการเคลื่อนที่กันนะครับซึ่งมันเป็นเนื้อหาในส่วนของม.4นะครับซึ่งมวลคืออะไรมวลคืออะไรมวลก็เป็นสมบัติของก้อนสสารที่บ่งบอกถึงค่าความต้านทานในการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับแล้วแรงและกฎการเคลื่อนที่คืออะไรถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนต้องเรียนในสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้นะครับในส่วนของบทนี้นะครับเราจะต้องเรียนอะไรบ้างเราจะต้องเรียนในการหาแรงรับเราต้องหาแรงรับเป็นพูดง่ายเราต้องหาแรงรับเป็นเราก็ต้องศึกษากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้งหมด3ข้อด้วยนะครับแล้วก็จะมีโจทย์คำนวณเราต้องคำนวณเป็นด้วยหลักๆนะครับทีนี้นะครับการหาแรงรับนะครับการหาแรงรับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแรงรับนะครับซึ่งแรงรับเนี่ยก็สามารถแตกแรงได้ซึ่งการแตกแรงมันก็คือการแยกแรง1แรงออกเป็นแรงองค์ประกอบ2แรงซึ่งตั้งฉากกันอยู่ตามแนวแกน x แล้วก็แกน y เห็นไหมครับอย่างรูปอันนี้นะเห็นไหมทีนี้นะครับมันก็คือเอาแรงรับเนี่ยแตกมาแกน y แล้วก็แตกมาแกน x ถ้าเราแตกมาแกน y นะครับมันก็คือแรงในแกน y คือ fy ตัวนี้แหละซึ่ง fy มันทำไมมันถึงได้เป็น f ไซน์เซต้านะมันเกิดจากอะไรนะทีนี้เราลองมาดูอันนี้กันนะครับถ้าเราวาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเห็นไหมเราเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นมุมฉากกันละฮะอันนี้ก็คือเป็นแรงรับถูกไหมหนูเห็นเส้นนี้ไหมลูกเส้นนี้คือมันเป็นเส้นที่มันอยู่ในแนวดิ่งถูกไหมแนวดิ่งมันก็คือแกน y ถูกปะซึ่งแกน y เนี่ยเห็นปะมันก็มีแรงเห็นปะตัวนี้ก็คือแรงในแกน y ก็คือ fyส่วนอันนี้เส้นนี้มันก็คือ fx ถูกไหมแล้วยังไงต่อล่ะครับอ้าวละฮะเราเห็นไหมครับอันนี้มันก็ต้องทำมุมเซต้ากันถูกปะทีนี้นะครับทำยังไงดีนะถ้าเราอยากหา fy ถ้าเราอยากหา fy นะครับหายังไงหาจากไซน์ถูกไหมไซน์นะครับไซน์เซต้าก็คือข้ามฉากถูกไหมข้ามก็คือ fy ฉากก็คือ f ถูกปะถ้าเราอยากหา fy ก็หาจากการเอา f ตัวนี้ก็คือแรงรับถูกไหมไปคูณกับไซน์เซต้าถูกปะ fy คูณกับ f ไซน์เซต้านะครับก็คือ fy เท่ากับ f ไซน์เซต้าทีนี้เราก็หา fy ได้ละต่อไปเอ้าแล้ว fx ทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้เพราะอะไรก็เพราะว่านี่ไงนักเรียนลองดูกลับมาดูรูปนี้เหมือนเดิมนะครับนักเรียนเห็นไหมว่าถ้าเราจะหา fx เนี่ยเราหาจากคอสได้ไหมหาได้เราใช้ตรีโกณมิติมาช่วยถูกไหมก็คือคอสcos เซต้าจะเท่ากับชิดฉากถูกไหมชิดฉากก็คือ fx ส่วนด้วย f ถูกไหมถ้าเราอยากหา fx เราก็เอา f ตัวนี้ไปคูณกับ cos เซต้าดังนั้น fx จะเท่ากับ f cos เซต้านะครับนี่คือที่มานะครับว่าไอ้ fy ทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้ fx ทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้นะครับซึ่งนักเรียนเห็นไหมเมื่อตะกี้มันคือการแตกแรงให้ไปอยู่ในแกน x และแกน y ถูกไหมมันจะอยู่ในรูปแบบนี้แล้วหัวข้อจำได้ไหมว่าหัวข้อมันคือการหาแรงรับถูกไหมถ้าการหาแรงรับเขาจะใช้สูตรนี้ครับก็คือ f นะครับจะเท่ากับ f นะครับจะเท่ากับสแควร์รูท f x ยกกำลัง2บวก f y ยกกำลัง2นะครับสมการนี้สมการนี้
มาจากไหนเอ่ยมาจากพีทาโกรัสถูกไหมยังไงจำรูปสามเหลี่ยมได้ไหมที่เราเรียนไปเมื่อกี้ที่เราวาดไปสักครู่นี้นี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแกน x ก็คือ f x ถูกปะแกน y มันก็คือ f y ถูกไหมตัวนี้จะเป็นแรงรับถูกปะอ้าวแล้วถ้าเราต้องการหาแรงรับก็คือหาตัว f ตัวนี้ถูกไหมแล้วจะหายังไงหาจากจำได้ไหมจาก c กำลัง2จะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2c กำลัง2มันก็คือ f ถูกปะมันคือ f ยกกำลัง2อยู่ a ก็เป็น fx ยกกำลัง2ถูกปะ b เราให้เป็น fy ยกกำลัง2ถูกปะทีนี้ถ้าเราต้องการหา f ก็คือมันก็ต้องติดสแควร์รูทถูกไหมเพราะมันเป็นรากที่2 fx ยกกำลัง2บวกกับ fy ยกกำลัง2เนี่ยแหละเห็นไหมนี่คือที่มานะครับมาดูตัวอย่างนี้ดีกว่าตัวอย่างอันนี้นะครับเขาต้องการแตกแรง10นิวตันให้แตกเป็น fx แล้วก็ fy นะครับแตกเป็น fx แล้วก็ fy ถ้าเราแตกมาแกนอันนี้คือแกน y ถูกไหมอันนี้คือแกน x ถ้าเราแตกมาแกน y ก็คือจะได้เป็นแรงในแกน y ก็คือ fy ถูกปะถ้าเราแตกมาแกน x ก็คือเป็น fx ถูกปะอ้าวแล้ว fy หายังไง fy ก็หาจาก f คูณกับ sin เซต้าถูกไหม sin เซต้าข้อนี้นะครับเขาให้โจทย์มาว่าเป็นมุม30องศาคือ30องศานะครับดังนั้นเซต้ามันก็คือ30องศาซึ่งแรงเขากำหนดมาให้ว่าแรงรับเนี่ยมันต้องเป็น10นิวตันนะทีนี้ไซน์30มีค่าเท่าไหร่ไซน์30ก็มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2นักเรียนเห็นไหมว่า2ตัด10ได้เหลือเท่าไหร่เหลือ5ถูกไหมดังนั้นแรงในแกน y มันก็คือ5นิวตันโอเคทีนี้แล้วแรงในแกน x หายยังไง fx นะครับเดี๋ยวนะ fx จะเท่ากับ f cos มุมต้องเป็นมุม30ถูกไหม f ก็ต้องเป็นแรงรับถูกไหมแรงรับเป็น10นิวตันคอส30มีค่าเป็นอะไรนะรูท3ส่วน2ถูกไหมทีนี้2ตัด10ก็ได้เป็น5พอ5คูณกับรูท3ก็เป็น5รูท3หน่วยเป็นนิวตันเพราะแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์ต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางแต่ถ้าเป็นสเกลาร์ก็ต้องบอกแต่ขนาดอย่างเดียวถูกปะตอนนี้เราได้ fx แล้ว fx มันก็คือ5รูท3นิวตันถูกไหมหรือถ้าเอารูท3คูณกับ5เข้าไปอีกก็จะได้เป็น 8.66 นะครับ 8.66 นิวตันทีนี้เขาบอกว่าขนาดของแรงรับหาได้จากสูตร f จะเท่ากับสแควร์รูท fx กำลัง2บวก fy กำลัง2ทีนี้ตอนนี้เรารู้ทั้ง fx แล้วก็ fy แล้วถูกไหม fx แล้วก็ fy ทีนี้เราก็การทำลักษณะแบบนี้คือการหาแรงรับก็คือตอนแรกเราแตกแรงก็คือเอาแรงออกถูกไหมตอนนี้เรากำลังทำขาเข้าละทีนี้เราก็แทนค่าเลยครับจากนะครับ f จะเท่ากับสแควร์รูท fx กำลัง2บวกกับ fy กำลัง2
fx มันก็คือ 8.66 หรือ 5 root 3นะครับอ่ะเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครอยากติด root สามารถติดได้นะครับ fx ก็คือ 5 root 3ถูกไหม fy มันก็คือ5นิวตันก็คือ5ยกกำลัง2จะเท่ากับ f เนาะทีนี้ทำไงดีนะอันนี้มันก็คือ5มันก็คือ5ยกกำลัง2ถูกป่ะมันก็คือ5รูท3คูณกัน2ครั้งถูกไหมอันนี้ก็คือ5กำลัง2เนาะอันนี้5คูณ5ก็ได้เป็น25มันคือ25รูท3คูณรูท3ก็ได้เป็น35กำลัง2ก็ได้เป็น25คำตอบได้เท่าไหร่เอ่ย25คูณ3ก็ได้เป็น75ถูกปะ25 3ครั้งก็ได้เป็น75อันนี้ก็ได้เป็นบวกกับอีก25ถูกไหมอ่ะ75บวกกับ25ก็ได้เป็น100ถูกปะรูท100มันก็คือ10นั่นเองครับดังนั้นแรงรับมันก็คือ10นิวตันนะครับเห็นไหมเราทำวิธีขาไปแล้วก็ขากลับได้นะครับมาดูตัวอย่างอันนี้กันนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาแรงในแนวแกน x แล้วก็แกน y แรงในแนวแกน x แล้วก็แกน y เห็นไหมดูในรูปอันนี้ก็คือ fx นี่ก็คือ fy แสดงว่าเขากำหนดแกนมาให้เราแล้วเนาะถ้าเราไป fx เห็นไหมถ้าเราไป fx ก็คือแตกไปฝั่งนี้ถูกไหมถ้าเราแตกไปฝั่งนี้ก็คือเราจำได้ไหมจากถ้าเราต้องการหา fx ก็คือเอา f คูณกับ cos theta ถูกไหม f มันก็คือ10นิวตันเห็นไหม10นิวตัน cosมุมเท่าไหร่เขากำหนดมุม30มาให้ถูกไหมcos 30มันก็มีค่าเป็นรูท3ส่วน2เนาะสแควร์รูท3ส่วน2ทีนี้2ตัด10ก็ได้เป็นเหลือ5ถูกไหมนี่ก็จะได้เป็น5รูท3แล้ว fy หายังไงล่ะครับตอนนี้เราหา fx ได้แล้วแรงต้องมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับทีนี้ fy หายังไง fy หาจาก fy หาจาก f sin θ ซึ่ง θ มันก็คือมุม30นั่นแหละก็เป็น sin 30ก็คือ1ส่วน2ดังนั้น2ตัด10ก็เหลือเป็น5ดังนั้น fy มันก็คือ5นิวตันนะครับโอเคตอนนี้เราสามารถแตกแรงได้แล้วนะครับครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็คือถ้าเรานำแรง2แรงมาเขียนในรูปตามทฤษฎีนะครับก็จะได้เป็นดังรูปนะครับซึ่ง R เนี่ยมันก็คือแรงรับเห็นไหม R ก็คือแรงรับนะครับแรงรับซึ่งจะใช้ในการหาแรงรับก็คือใช้สูตรนี้นะครับในการหาแรงรับโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นในการหาทิศของแรงรับว่ามันไปทิศไหนอะไรยังไงทำมุมเท่าไหร่ก็จะหาจากแทนอัลฟานะครับจะเท่ากับ b sin เซต้าส่วนด้วย a บวก b cos เซต้านะครับอันนี้นะครับจะเป็นกฎไซน์หรือทฤษฎีลามินะครับซึ่งทฤษฎีลามิตัวนี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของบทสมดุลกลพอสมควรนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับซึ่งทฤษฎีนี้เขา อธิบายประมาณว่าเมื่อมีแรง3แรงมากระทำต่อวัตถุร่วมกันที่จุดๆ1เห็นไหมคือจุดๆนี้จุดๆ1และอยู่ในสภาวะสมดุลมันต้องสมดุลนะครับอยู่ในสภาวะสมดุลจะได้ว่าอัตราส่วนของแรงต่อทรายอัตราส่วนของแรงต่อทรายแสดงว่ามันต้องมีแรงอยู่ข้างบนถูกไหมแล้วก็ทรายอยู่ข้างล่างซึ่งทรายมันก็ต้องมีมุมถูกปะ
อ่ะมันต้องมีมุมมุมตรงข้ามซึ่งมุมตัวนี้ก็คือต้องเป็นมุมตรงข้ามของแรงอย่างเช่นเราอยู่จุด P ถ้าเรามองไปเราเห็นเซต้าถูกไหมดังนั้น P จะต้องหารด้วยไซน์เซต้าถ้าเราอยู่จุด R อยู่ที่แรง R ตรงนี้เราเห็นมุมอะไรครับมุมอัลฟาถูกไหมดังนั้น R จะเท่ากับไม่ R จะหารด้วยไซน์มุมอะไรครับมุมอัลฟานะครับแล้วถ้าแรง Q ล่ะแรง Q ตัวนี้ล่ะจะต้องหารด้วยไซน์อะไรครับหารด้วยไซน์เบต้าถูกไหมQ ส่วนด้วยไซน์เบต้านะครับก็จะเป็นตามสมการดังนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างโจทย์ที่ใช้กฎของไซน์มาใช้นะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งผูกกับวัตถุมวล6กิโลกรัมมวล6กิโลกรัมนะครับเขาให้มวลมาปลายอีกข้างหนึ่งตรึงติดไว้กับฝาผนังแสดงว่าปลายตรงนี้ติดกับฝาผนังออกแรงดึงวัตถุไปในแนวระดับก็คือด้วยแรง P ทำให้เส้นเชือกเอียงทำมุม60องศาเห็นไหม60องศาคือตรงนี้60องศากับฝาผนังจงหาแรงตึงเชือกและแรง P ที่ใช้ดึงเขาต้องการหาแรงตึงเชือกก็คือ T แล้วก็ P ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจำที่เราอธิบายไปสักครู่นี้ได้ไหมครับอัตราส่วนใช่ไหมกฎของไซน์หาจากอะไรถ้าเราอยู่จุด P เราเห็นมุมตรงนี้ถูกไหมแล้วมุมตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ก็ปาตรงเนี้ยก็ปาไป60แล้วถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเหลือ30ตรงนี้มันตั้งฉากไหมตั้งฉากกันก็ต้องเป็น90 30บวก90ได้เท่าไหร่ได้เป็น120แล้วตรงนี้ล่ะครับตรงนี้ต้องเป็น90องศาถูกปะแล้วตรงนี้ล่ะครับตรงนี้ปาไป60แล้วตรงนี้มาเห็นไหมมันตั้งฉากกันตรงนี้ก็ต้องเป็นตั้งฉากกันก็ต้องเป็น90องศาดังนั้นมุมตรงนี้รวมทั้งหมดได้เป็นเท่าไหร่60บวก90ได้เป็น150องศานะครับจากทฤษฎีกดไซน์นะครับหายังไงถ้าเราอยู่จุด P นี่เห็นไหมตรง P เนี่ยเรามองเห็นมุมอะไรเราเห็นมุม120ดังนั้น P จะต้องหารด้วยไซน์120นะครับถ้าเราอยู่จุด W ก็คือมันเป็นตัวนี้มันเป็นน้ำหนักนะครับ60นิวตันตอนนี้เรารู้น้ำหนักแล้วใช่ปะเราต้องการหา P ถ้าเราจะหา P หา P จาก P เท่ากับ P หารด้วยไซน์120ตรงนี้ก็ต้องเป็นน้ำหนักส่วนด้วยไซน์มุมอะไรเอ่ยครับมุมที่มันอยู่ถ้าเราอยู่จุดน้ำหนักตรงเนี้ยเราจะเห็นมุม150ถูกไหมดังนั้นเราหา P ได้ไหมหาได้ P หาได้จาก W ส่วนด้วยไซน์120คูณอันนี้ต้องเป็นขอโทษนะครับอันนี้ต้องเป็น150นะครับคูณด้วยไซน์120ถูกไหมเพราะว่าไซน์120มันหารอยู่ถูกไหมแล้วก็ย้ายจากหารย้ายขึ้นไปเป็นคูณถูกไหมดังนั้น W ก็คือน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก60นิวตันถูกไหมไซน์150มีค่าเท่ากับ 0.5 120มีค่าเท่ากับ 0.866 เราลองคิดเลขออกมาซิว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 0.5 ก็ได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้ตรงนี้ก้อนนี้ได้เท่าไหร่60หาร0.5ได้เป็น60หาร 0,
0.5 ได้เป็นอะไรเอ่ยครับได้เป็น120ถูกปะในวงเล็บนี้ก็จะได้เป็น120ถูกไหมและทีนี้เราเอา120มาคูณกับ 0.866 ก็จะได้เป็น 103.92 นิวตันนะครับตอนนี้เราหาแรง P ได้แล้วต่อไปเรารู้แรง P แล้วทีนี้เขาต้องการให้หาอะไรอีกครับหาแรง T คือแรงตึงเชือกถูกไหมว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นแรง T แรง T อยู่ตรงไหนครับแรง T มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแรง T อยู่ตรงนี้มุมที่มันอยู่ตรงข้ามกับแรง T คืออะไรครับก็คือ90ถูกไหมดังนั้น T หารด้วยไซน์90องศาจะเท่ากับเราใช้น้ำหนักได้ไหมเรารู้น้ำหนักอยู่แล้วใช้น้ำหนักก็ได้หรือใช้ P ก็ได้มีค่าเท่ากันน้ำหนักถ้าเราใช้น้ำหนักเราต้องหารด้วยไซน์อะไรครับไซน์มุมอะไรครับไซมุมไซมุม150ถูกไหมถูกไหมมุมตรงข้าม150ถูกปะถ้าเราตอนนี้เรารู้ W แล้วทีนี้โจทย์ต้องการถามหา T เราทำไงดีครับแล้วก็เอาไซ90ตอนแรกมันหารใช่ไหมแล้วก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นคูณดังนั้น T จะเท่ากับ W ส่วนด้วยไซน์150คูณกับไซน์90นะครับ W มีค่าเท่ากับ60หารด้วยไซน์150มีค่าเท่ากับไซน์150มีค่าเท่ากับ 0.5 คูณด้วยไซน์90มีค่าเท่ากับ1ดังนั้น T มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ120นะครับ120นิวตันนะครับตอนนี้เราได้แล้วตอนนี้เราหา P และหา T ได้แล้วเป็นไงบ้างครับนักเรียนง่ายไหมครับนักเรียนพอทำได้ไหมเอ่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในส่วนของที่เป็นเซี่ยวนึงของสมดุลกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉลยเห็นไหมตรงกันปะเห็นไหม T เราได้120เห็นไหมแล้ว P เราได้เป็น 103.92 เห็นปะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับจำได้ไหมถ้านักเรียนสังเกตตอนมาสเตอร์เกินไปข้างต้นก็คือกฎการเคลื่อนที่เนี่ยของนิวตันมันจะมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมกฎมันเป็นยังไงกฎการเคลื่อนที่เนี่ยการที่มันจะเคลื่อนที่มันก็ต้องมีแรงถูกไหมมากระทำแรงแล้วแรงมันหมายถึงอะไรอ่ะแรงมันก็หมายถึงสิ่งที่สามารถทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่หรือทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือช้าลงก็ได้หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุก็ได้นะครับนักเรียนลองแอบคิดดูซิว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเจอแรงอะไรบ้างนักเรียนพบแรงอะไรบ้างในปัจจุบันนักเรียนลองแอบคิดไว้ในใจของนักเรียนนะครับเก็บไว้ก่อนในส่วนของกฎข้อที่1ของนิวตันนะครับเขาบอกว่าวัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอเหมือนเดิมเมื่อวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะครับว่าวัตถุไม่มีแรงภายนอกมากระทำหรือมีแรงมากระทำแต่แรงรับกระทำนั้นมีค่าเป็น0นะครับจะมีค่าเป็น0นะครับวัตถุเนี่ยเห็นไหมนักเรียนถ้าแรงรับเป็น0เนี่ยแรงรับเป็น0ถูกไหมเราก็จะใช้กฎข้อที่1นักเรียนลองกลับมาดูตรงนี้สิครับว่าวัตถุอยู่สภาพอยู่นิ่งก็คือวัตถุมันอยู่นิ่งถูกไหมความเร็วมันเป็น0ถูกไหมหรือเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอมันจะมีในกรณีที่1ก็คือมีความเร็วถูกไหมความเร็วถ้าในกรณีความเร็วคงที่ค
ความเร่งมันจะเป็น0นะครับแล้วก็จะใช้กฎข้อที่1ได้โอเคในกฎข้อที่1นะครับถ้ามวลมันมากความเสื่อยก็จะมากถ้ามวลมันน้อยความเสื่อยมันก็จะน้อยจำที่มาสเตอร์บอกได้ไหมในส่วนของตอนที่ก่อนที่เราจะเรียนของบทอันนี้ที่เกริ่นตามชื่อว่ามวลคืออะไรเนี่ยแหละครับกฎข้อที่1นะครับเขาก็จะเรียกว่ากฎของความเฉื่อยนะครับซึ่งซิกมา F จะเท่ากับ0นะครับมาดูกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือกฎข้อนี้หมายความว่าไงก็คือเมื่อมีแรงรับที่ไม่เป็น0มากระทําต่อวัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่โดยมีความเร่งนะครับโดยมีความเร่งนะก็จะเป็นไปตามสมการอันนี้นะครับก็คือซิกมา F เท่ากับ MA อันนี้นะครับจำเอาไว้เลยนะครับซึ่งสมการนี้จะใช้บ่อยมากนะครับสำหรับโจทย์ในการแข่งขันนะครับในเรื่องของบทนี้นะฮะซึ่งซิกมา F คืออะไรซิกมา F มันก็คือแรงรับนั่นแหละ M ก็คือมวล A ก็คือความเร่งของวัตถุนะครับมาดูกฎข้อที่3ก็คือทุกๆแรงของปฏิกิริยานะครับจะมีแรงปฏิกิริยาในปริมาณที่เท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามมากระทำก็คือพูดง่ายๆคือไอ้เนี่ยตัวนี้นะครับแรงกิก็คือแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเท่ากันก็คือเคยได้ยินไหมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นก็กดข้อนี้แหละครับนักเรียนลองมาดูรูปนี้ครับนักเรียนคิดอย่างไรครับกับรูปนี้ว่า มันเกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอย่างไรครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเก็บเอาไว้ในใจลองแอบคิดดูซิว่าเอการที่คนมานั่งพายเรือแบบนี้มีไม้พายด้วยมีน้ำด้วยมีเรือด้วยอันไหนนะมันเกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันยังไงนะลองเก็บเอาไว้ในใจแต่มาสเตอร์จะเกริ่นไว้ให้นะกันนะครับขณะที่คนนักเรียนลองดูนะครับขณะที่คนกำลังพายเรือนะครับจะดันไม้พายคือคนเนี่ยมันจะดันไม้พายอ่ะออกแรงดันไม้พายเนี่ยให้มันไปด้านหลังถูกไหมทีนี้พอคนเนี่ยดันไม้พายไปด้านหลังใช่ไหมเรือมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมพอเรือมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยมันเกิดความเร่งถูกปะมีแรงที่ไม้พายกระทำต่อน้ำนะครับไม้พายกระทำต่อน้ำเขาจะเรียกว่ามันเป็นแรงกิริยาและน้ำจะดันไม้พายไปข้างหน้าซึ่งแรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าแรงปฏิกิริยาซึ่งมันทำให้เรือเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมขนาดของแรงที่ไม้พายกระทำกับน้ำเนี่ยจะเท่ากับขนาดของน้ำกระทำกับไม้พายนะครับแต่มันมีทิศตรงกันข้ามเขาใช้คำก็คือมาสเตอร์ที่มาสเตอร์ใช้คำว่ามันมีทิศตรงกันข้ามเพราะว่าแรงเป็นปริมาณอะไรเอ่ยครับแรงมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมมีใครสเวกเตอร์ไหมครับมันต้องเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมซึ่งเวกเตอร์ต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับดูภาพที่8นะครับอันนี้นะครับจะเป็นการหาแรงรับนะครับนักเรียนลองสังเกตรูปนี้ดูนะครับว่าเราจะหาแรงรับยังไงเอ่ยนักเรียนเห็นปะว่าแรง F1 มันมีทิศไปทางซ้ายถูกไหมมีที่ไปทางซ้ายขนาดเท่าไหร่5นิวตัน F2 มีขนาด10นิวตันมันมีทิศไปทางขวาดังนั้นแรงรับนะครับก็คือซิกมา F ถูกไหมซิกมา F จะเท่ากับ F1 บวกกับ F2 เห็นปะ F1 มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกไหมมาสเตอร์ให้ลบนะครับให้เป็นลบ5นะครับทำไมถึงเป็นลบลบมันเป็นเครื่องหมายที่บอกทิศทางว่าถ้าลบก็คือไปทางซ้ายถูกไหมแต่ถ้ามันไปทางขวามาสเตอร์ให้เป็นบวกนะครับ F2 ก็คือ
10นิวตันดังนั้นลบ5บวก10ได้เป็น5หน่วยต้องเป็นนิวตันนะครับหน่วยต้องเป็นนิวตันนะดังนั้นนะครับแรงรับเนี่ยมันจะมีขนาด5นิวตันซึ่งมันมีทิศไปทางไหนเอ่ยลองสังเกตดูF2 อ่ะมันมากกว่า F1 เห็นป่ะมันต้องมีทิศไปทางขวาถูกไหมขวาโอเคเอามาดูตัวอย่างนี้นะครับถ้าในกรณีนี้ล่ะครับเราจะหาแรงรับยังไงในกรณีนี้มันเป็นในกรณีที่แรงมันมีทิศเดียวกันถ้ามันมีทิศเดียวกันแสดงว่าเราเอามาบวกกันถูกไหม F1 บวกกับ F2 ถูกไหมมันก็จะเป็นความรู้สึกมันจะเป็นฟีลแบบว่าอย่างเช่นหนูนักเรียนดันรถคนเดียวเข็นรถคนเดียวแล้วมีอีกคนนึงมาดันเพิ่มถูกไหมดังนั้นทิศของแรงอ่ะที่นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนอ่ะดันรถอ่ะมันก็ต้องมีไปทางทิศเดียวกันถูกไหมดังนั้นมันก็คือการเอาแรงเนี่ยมารวมกัน F1 มีค่าเท่าไหร่ F1 มันก็คือ5 F2 มันก็คือ10ดังนั้น10บวก5ได้เป็น15หน่วยเป็นนิวตันนะครับง่ายไหมทีนี้มาดูโจทย์ข้อนี้ดีกว่าเขาบอกว่าวัตถุมวล2กิโลกรัมถูกแรง10นิวตันนะครับวัตถุมวล2กิโลกรัมเขาให้ M มาถูกแรง10นิวตันเขาให้ F มากระทำในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเห็นไหมนักเรียนลองดูรูปวัตถุมันเคลื่อนที่ไปทางขวาถูกปะซึ่งขณะนั้นมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีแสดงว่าเขาบอกความเร็วต้นมาก็คือ10เมตรต่อวินาทีถ้าอีก4วินาทีต่อมาวัตถุจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่ก็คือโจทย์ถามหา S ก็คือระยะทางถูกไหมระยะทางที่4วิถูกปะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นสิเราจะหายังไงนะเอาละครับถ้านักเรียนยังพอจำได้อยู่ในส่วนของบทการเคลื่อนที่แนวตรงก็จะเป็นในกรณีนี้มันต้องมีความเร่งอยู่แล้วแหละถูกไหมวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นความเร็วคงที่สักหน่อยถูกไหมดังนั้นเราจะหา S ยังไงนะหา S จากตอนนี้เรารู้ T ถูกไหมหา S จากอะไรดีเอ่ยตอนนี้ต้องการหา Sตอนนี้เรารู้ u รู้ t แล้วนะหาจากอะไรเอ่ยนะจากอันนี้แล้วกัน s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2 a แล้ว a เราจะหาจากอะไรหาจาก f ไงครับเห็นไหมจำได้ไหมซิกมา f เท่ากับ ma ถูกปะตอนนี้เราสามารถหา a ได้ถูกไหมจากสมการกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่2ถูกไหมเพราะว่าวัตถุมันเคลื่อนที่แล้วมันมีความเร่งถูกปะดังนั้นซิกมา f มันก็คือ f ถูกไหมมวลมีไหมมวลก็คือ2กิโลกรัมถูกไหม a คือสิ่งที่เราต้องการหาแล้วเอาไปใส่ในสมการตัวนี้นะครับดังนั้น a จะเท่ากับ f ส่วน m นะครับซึ่งf มีค่าเป็น10ถูกไหมมวลมีค่าเป็น2ดังนั้น10ส่วน2ก็เหลือ5หน่วยก็ต้องเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้น a ก็คือ5นะครับโจทย์เขาให้ u มาเท่าไหร่ u ให้มา10 t เขาให้มา4ถูกไหมเพราะเขาต้องการหาวิอีก4นะอีก4วินาทีถูกปะบวกกับเศษ1ส่วน2 a มีค่าเป็น5 t มีค่าเป็น4ยกกำลัง2นักเรียนลองคำนวณดูซิอันนี้ก็นี้ได้เป็น40
กรณีได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย2 1 2 4 4เป็น16ใช่ไหมตัดเหลือเท่าไหร่16หาร2เหลือ8ถูกไหม8 5ก็ได้เป็น40ดังนั้น S ตัวเนี้ยวินาทีที่4เนี่ยมันก็คือ80หน่วยเป็นเมตรถูกไหมเพราะว่าระยะทางมันมีหน่วยเป็นเมตรนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ80เมตรนะครับเป็นไงครับง่ายไหมโอเคต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับรถมีมวล 1,000 กิโลกรัมรถมีมวล 1,000 กิโลกรัมเขาให้มวลมาเมื่อเขาดันรถรถมีความเร่ง 0.05 เมตรเขาบอก A มาโจทย์ถามหาว่าเขาออกแรงขนาดกี่นิวตันแสดงว่าเขาถามหา F เท่ากับเท่าไหร่เอ๊ะทำไงดีนะจากซิกมา F เท่ากับ MA เพราะว่ารถมันเคลื่อนที่แล้วมันเกิดความเร่งแสดงว่ามันมีความเร่งแล้วใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่2นะครับแล้วประเด็นคือโจทย์ถามหา F ถูกไหมคนเนี้ยตาคนเนี้ยคือเขาผลักไปข้างหน้าด้วยแรง F ถูกไหมM ก็คือมีค่าเท่าไหร่มีค่าคือ 1,000 ถูกปะ 1,000 หน่วยเป็นกิโลกรัมโอเค A มีค่าเป็น 0.05 เมตรต่อวินาทีทีนี้เราหา F ได้ยังหาได้แล้วถูกไหมอันนี้คือ 1,000 ถูกไหมทีนี้เราลองเปลี่ยนรูปดีไหมเปลี่ยนรูปจากทศนิยมเป็นเศษส่วนนะครับอันนี้ก็คือ5หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย100นะครับทีนี้0ต่อ0ได้ไหม1 2 1 2โอเคทีนี้จะได้เป็น10คูณกับ5ก็ได้เป็น50แรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับดังนั้นแรงก็คือแรงที่เขาออกนะครับออกในการผลักรถเนี่ยก็คือ50นิวตันนะครับเป็นไงง่ายไหมครับนี่ลุงคนนี้ก็บอกว่าง่ายจัดว่าสั้นเนอะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าชายคนหนึ่งลากกระเป๋ามวล5กิโลกรัมแสดงว่าเขาให้มวลมาก็คือให้ M มาถูกปะให้เลื่อนไปตามพื้นราบที่ไม่มีความฝืดไม่มีความฝืดแสดงว่ามีแรงเสียดทานไหมไม่มีถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าให้เลื่อนไปตามพื้นราบที่ไม่มีความฝืดด้วยแรง40นิวตันแสดงว่าเขาให้ F เท่ากับ40มาและแรงตัวเนี้ยมันทำมุม30องศาเขาให้เซต้าเท่ากับ30องศามากับแนวราบนะครับกระเป๋าจะเลื่อนไปตามพื้นราบด้วยความเร่งเท่าไหร่ทีนี้เรามาลองวาดรูปดูโจทย์ข้อนี้เขาต้องการถามหาความเร่งถูกไหมอันแนวราบอันนี้เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าแอร์เมสดีไหมครับอันนี้เป็น5กิโลกรัมเนาะอันนี้ทีนี้แรงตัวเนี้ยมันทำมุมกับแนวราบ30องศาเนาะแล้วมันแรงตัวนี้มันใช้40นิวตันถูกไหมโจทย์ต้องการถามหาความเร่งว่ามันมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้ M ก็คือมวลรู้แรงและทีนี้เราหา A ได้ไหมได้สิถูกปะดังนั้นเราจะใช้สมการอะไรในการคำนวณดีครับใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่เท่าไหร่ดีเราต้องใช้ข้อที่2เนาะเพราะอะไรก็เพราะว่าวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่แล้วมันมีความเร่งนะครับจากซิกมา F เท่ากับ MA M ก็คือมวลถูกไหม A ก็คือความเร่งถูกไหมแล้วประเด็นเนี่ยประเด็นคือตัวนี้มันก็ต้องเป็นแรงถูกปะซึ่งแรงเนี่ยมันเคลื่อนที่อ่ะมันเคลื่อนที่ไปทางแนวเดียวกับแนวราบถูกปะดังนั้นเขาจะใช้คอสนะครับ F คอสถูกไหมถ้าเราแตกมาในแกน x อ่ะก็คือจะเป็น F คอสเซต้าถูกไหมและเซต้านี้ก็คือ30องศาถูกปะดังนั้นลองใส่ค่ามุมไปคอสต้องเป็นคอส30 m a โอเคทีนี้
เราหา e ได้ไหมได้หาจากอะไรหาจากเราลองแทนค่าไปก่อนดีกว่า f มีค่าเป็น40 cos 30มีค่าเป็นรูท3ส่วน2มวลแล้วรู้ยังรู้แล้วเท่ากับ5กิโลกรัมถูกไหมถ้าได้เป็น5คูณกับ a ทีนี้นักเรียนเห็นไหม2ตัด4ได้ไหม2ตัด40ได้เป็น2 2 4ก็ได้เป็น20ถูกไหมก็ครึ่งหนึ่งของ40อ่ะก็คือ20ถูกปะก็ได้เป็นฝั่งซ้ายได้เป็น20รูท3ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้เป็น5 a 5ตัด20ได้ไหมได้5 1 5 5 4 20ก็ได้เป็นดังนั้น a จะได้เป็น4คูณกับสแควร์รูท3หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ถูกปะเพราะว่ามันเป็นความเร่งถูกไหมดังนั้นเราหาความเร่งได้แล้วความเร่งมันก็คือ4คูณกับสแควร์รูท3เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าพัชระออกแรงดึงมวล2ก้อนออกแรงดึงมวล2ก้อนตามแนวดิ่งด้วยแรง120นิวตันตามแนวดิ่งแนวดิ่งก็ต้องเป็นแกน y แบบนี้ถูกปะแนวดิ่งถูกไหมมวลก็ต้องมีมวล2ก้อนก้อนที่1 อันนี้คือก้อนที่2นะครับมันอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเขาบอกว่าถ้ามวลก้อนบนมันมีค่า2กิโลกรัมมวลก้อนล่าง4กิโลกรัมจงหาค่าแรงตึงเชือกระหว่างมวลก้อนบนและมวลก้อนล่างก็คือตรงนี้ t เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ f ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ f ตัวนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ120นิวตันถูกไหมประเด็นเราจะหา t ได้ไงเราจะหาได้ไงเราหาจริงๆเราต้องรู้ระบบใหญ่ก่อนนะครับระบบใหญ่ก็คือซิกมา f เท่ากับ ma ใช่ไหมซิกมา f เท่ากับ ma เพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่แล้วมันมีความเร่งเราจึงใช้สมการอันนี้มานะครับมันเคลื่อนที่ด้วย f ถูกไหมขึ้นมันมีทิศขึ้นด้วย f ถูกปะแล้วทิศลงมันก็คือเป็นน้ำหนักถูกไหมน้ำหนักของมวล2ก้อนเนี่ยก็คือก้อนที่1อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นก้อนที่1ครับอันนี้เป็นก้อนที่2นะครับทีนี้เอา f ใหญ่นะครับลบกับ f ใหญ่ลบกับมวลก้อนที่1แล้วก็ก้อนที่2นะครับเพราะว่ามันมีทิศลงนะครับคูณกับค่า g ถูกไหมเพราะว่าซิกมา f เท่ากับ mg เนาะอันนี้จะเท่ากับ ma เนาะซึ่งมวลก็ต้องเป็นมวลของระบบนะครับตัวนี้นะครับต้องเป็นมวลของระบบก็คือ m 1บวกกับ m 2นะครับนี่คือมวลของระบบเนาะโอเคอันนี้ f เราสามารถแทนค่าได้ไหมแทนค่าได้เลย f มันก็คือ120นิวตันถูกปะ m 1บวกกับ m 2ก็คือได้เป็น6ถูกไหมมาสเตอร์ให้คิดง่ายนะครับค่า g มาสเตอร์ให้เป็น10นะก็เป็น6คูณกับ10มวลตัวนี้ต้องเป็นมวลทั้งระบบทั้งระบบมีมวลก้อนไหนบ้างก็คือก้อน1ก้อน2เอามาบวกกันก็ได้เป็น2บวก4ได้เป็น6เนาะก็ได้เป็น6คูณกับ a เนาะ120ลบกับ6คูณกับ10 6คูณ10ได้เป็น60ถูกไหมก็ได้เป็น120ลบกับ60ฝั่งขวาก็เหลือ 6a เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ได้เป็น120ลบ60ก็เหลือเป็น60คูณกับ 6a อันนี้ทีนี้6ตัด60ได้ไหมได้ก็เหลือเท่าไหร่ดังนั้น a เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับตอนนี้เรารู้ a แล้วก็คืออันนี้ทั้งระบบแล้วนะครับต่อไปเรามาดูระบบย่อยนะครับเพราะโจทย์ต้องการถามหา t คือแรงตึงเชือกนะครับเรามาดูระบบย่อยนะครับก็คือตอนนี้มวลก้อนที่2นะครับมวลก้อนที่2นะมันเคลื่อนที่ด้วยแรง t ถูกปะมันมีทิศขึ้นด้วยแรง t ถูกปะแล้วมันก็ยังมี mg อยู่ถูกไหมอันนี้มันมีความเร่งถูกปะทีนี้การที่มันเคลื่อนที่แบบนี้เราต้องใช้สมการอะไรนะการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ดการเคลื่อนที่ของนิวตันก็คือจากซิกมา F เท่ากับ MA F ตัวนี้มันก็คือ T ถูกไหมต้องเป็น T ถูกไหมแล้วก็ต้องลบกับ MG ถูกปะเพราะว่า T กับ MG มันมีทิศตรงกันข้ามซึ่งการเคลื่อนที่อ่ะมันเคลื่อนที่ไปในทิศข้างบนถูกไหมดังนั้นแรงอะไรแรงอะไรเอ่ยแพ้ก็คือแรง MG ถูกไหมมันแพ้ดังนั้นเราต้องเอามาลบ MG ออกถูกไหมอันนี้จะเท่ากับMA ทีนี้โจทย์ต้องการถามหา T ดังนั้นเราจะหา T ได้ไหมได้ก็คือเอาลบ MG ไปบวกกับ MA ถูกไหมย้ายไปบวกกับ MAนะครับทีนี้เราสามารถหา t ได้แล้วทีนี้มวลต้องเป็นมวลของอะไรครับมวลก็ต้องเป็นมวลของวัตถุ ก้อนที่2ถูกไหมก็คือมีค่าเป็น4กิโลกรัมถูกไหม4คูณกับ a ได้เท่าไหร่ก็คือ10ถูก4คูณกับ a a มันก็คือ10ถูกไหม4คูณกับ10ก็ได้เป็น40เนาะบวกกับมวลตัวนี้ก็ต้องเป็น4ถูกปะ g มาเซอร์ให้เป็น10ถูกปะดังนั้น4คูณกับ10บวกกับ4คูณกับ10ก็ได้เป็น40บวกกับ40ถูกไหมก็ได้เป็น80ดังนั้นแรงตึงเชือกมันมีค่าเท่ากับ80นิวตันนะครับโอเคทีนี้มาสเตอร์เอาตัวอย่างมาประมาณนี้นะครับทีนี้มาสเตอร์หวังว่าตัวอย่างที่มาสเตอร์ยกมาเนี่ยหวังว่านักเรียนจะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในโจทย์ต่างๆได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ